เพราะว่าข่าวต่อไปก็ยังเกี่ยวกับพระกับวัดเหมือนกันแต่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เศรษฐีนีคนหนึ่งค่ะเขามาร้องกับเพจสายไหมต้องรอดนะคะว่าเขาถูกเจ้าอาวาสวัดพืชอุดมยืมเงินไปกว่า10ล้านบาทแล้วไม่ได้คืนเงินนะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะทางเพจสายไหมต้องรอดนะคะเตรียมที่จะร้องเจ้าคณะอำเภอในการตรวจสอบบัญชีย้อนหลังของเจ้าอาวาส20ปีเลยนะคุณผู้ชมลงพื้นที่กันหน่อยนะคะไปที่จังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งทางนายเอกภพเหลืองประเสริฐนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดเดินทางเข้ายื่นหนังสือกับพระปลัดอิทธิพลหรือพระครูโสพลภัทรเวศหรือพระครูออสเจ้าอาวาสวัดสายไหมรองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะให้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินส่วนตัวของพระอธิการสมบูรณ์เจ้าอาวาสวัดพืชอุดมรวมไปถึงตรวจสอบเส้นทางทางการเงินนะคะเพื่อที่จะได้นำเงินจำนวนเกือบ10ล้านบาทมาคืนให้กับเศรษฐีนีรายนี้นี่แหละค่ะซึ่งนายเอกภพเปิดเผยว่าวันนี้เนี่ยได้มายื่นหนังสือให้กับท่านรองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกาให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าอาวาสวัดพืชอุดมและเส้นทางการเงินย้อนหลังไป20ปีเลยนะคุณผู้ชมรวมไปถึงเงินทำบุญเข้าวัดของญาติโยมว่าได้มีเงินเข้าบัญชีไปยังของบุคคลใดและเข้าวัดบัญชีวัดหรือไม่รวมไปถึงรายรับรายจ่ายของวัดและบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาสทั้งหมดต้องแสดงโดยละเอียดเลยนะคะหากพบว่ามีเงินส่วนตัวนำไปซื้อของใช้ต่างๆนำเข้าวัดก็จะต้องนำไปขายเพื่อนำเงินทุกบาททุกสตางค์คืนกับเศรษฐีนีเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างแก่วัดอื่นๆค่ะเนื่องจากหลังเกิดเหตุการณ์นี้ของวัดพืชอุดมนะคะก็มีลูกเพจส่งข้อมูลมาแจ้งเหมือนกันนะยังมีอีกหลายวัดที่มีพฤติกรรมแบบนี้ซึ่งตนเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแต่เพื่อเป็นการจัดระเบียบวัดในประเทศไทยและไม่ให้ประชาชนนั้นเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าทำอะไรตรงไปตรงมานะครับเงินของพุทธศาสนิกชนเงินของญาติโยมเนี่ยเขาทำบุญมาท่านต้องทำทุกอย่างตามถูกต้องนะครับปัญหาทุกวันนี้ก็คือท่านเจ้าวาดเนี่ยไม่รู้กฎหมายนะครับไม่ได้ศึกษากฎหมายให้ถ่องแท้พอเกิดเรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยมารู้อีกทีที่หลังเนี่ยขาข้านี่อยู่ในคุกแล้ววันนี้มีอีกหลายวัดที่ส่งเข้ามาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะตรวจสอบกรณีนี้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะไล่ดูไปวันนี้เนี่ยไม่ได้เพื่อต้องการทำให้ศาสนามัวหมองแต่พวกเรามาทำเพื่อให้เรียกศรัทธาประชาชนคืนกลับมานะครับให้วัดทุกวัดอยู่ในกรอบของกฎหมายอยู่ในศีลอยู่ในสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับตามบทบัญญัติที่พระพุทธองค์ท่านทรงวางเอาไว้นะครับแล้วก็คณะสงฆ์ไทยก็วางเอาไว้วันนี้พระผู้ใหญ่ท่านมองเห็นเรื่องนี้และท่านก็ฝากทางผู้ใหญ่มาบอกว่าให้เราเนี่ยช่วยทำความจริงให้ปรากฏคุณผู้ชมคะทีนี้เรามาฟังด้านพระครูโสพลภัทรเวศหรือพระครูออสเจ้าอาวาสวัดสายไหมกันบ้างนะคะรองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกาท่านก็ได้กล่าวว่าหลังจากเกิดเรื่องนี้นะคะทางคณะสงฆ์ได้มีการตั้งคณะกรรมการตั้งแต่วันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อมีการดำเนินการเจ้าคณะอำเภอตรวจสอบกรณีดังกล่าวค่ะว่าเจ้าอาวาสวัดพืชอุดมนั้นผิดพระสังฆาธิการหรือไม่ก่อนจะส่งผลให้กับทางเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีดำเนินการพิจารณาหากผลออกมาว่าผิดจริงนะก็จะมีการถอดถอนตำแหน่งเจ้าอาวาสออกและมีการดำเนินคดีอาญาตามขั้นตอนกฎหมายในข้อหายักยอกทรัพย์นะคะรวมไปถึงผู้ที่มีตำแหน่งในวัดเช่นวัยวจกรกรรมการวัดซึ่งทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะคะแต่หากในสำนวนสรุปว่าเป็นการให้ด้วยเสน่หาก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวต้องปล่อยไปฟ้องร้องกันเองจึงขอให้ประชาชนไว้ใจได้ว่าคดีดังกล่าวเนี่ยจะไม่มีการปกป้องใครเป็นพิเศษทั้งสิ้นเพราะคดีนี้ทำให้พระพุทธศาสนานั้นเสื่อมเสียค่ะและในระหว่างช่วงดำเนินการตรวจสอบนะคะหากเกินระยะเวลา7วันนับตั้งแต่ที่มีการตั้งคณะกรรมการเจ้าคณะตำบลก็จะต้องทำการแต่งตั้งพระในตำบลเข้ารักษาราชการแทนเจ้าอาวาสวัดพืชอุบลค่ะเพื่อมาดูแลวัดในช่วงดำเนินการตรวจสอบเนื่องจากยังต้องคดีอยู่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางคณะกรรมการและตำรวจค่ะว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ค่ะคนที่ฟังข่าวและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะไว้ใจได้สบายใจได้ว่าในข่าวนี้คดีนี้จะไม่มีการปกป้องกันใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะคณะสงฆ์มันเกิดความเสื่อมเสียเสื่อมเสียให้แก่คณะสงฆ์เป็นอย่างมากเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านดูข่าวอยู่ท่านก็เป็นห่วงเป็นใยว่าจะทำให้พระพุทธศาสนาของเรานั้นมัวหมองก็จึงต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบตามขั้นตอน
ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีตามขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ต้องผ่านขั้นตอนและผ่านกระบวนการในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอีกทีหนึ่งก็ต้องตรวจสอบโดยละเอียดเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะเรื่องนี้ถือว่าส่งผลเสียนะคะในความเลื่อมใสของพระพุทธศาสนาเลยนะคะ